action. อะไรโตอีกแล้วเหรอฝนอะไรครับเรื่องฟ้าเรื่องฝนเอาไงนี่จะเริ่มกรกฎาคมแล้วเนาะก็กรกฎาคมสิงหากันยา3เดือนนี่จะเป็น3เดือนที่ปริมาณน้ำฝนจากฟ้านี่จะมีมากนี้พอเวลามันมากมันเต็มพื้นที่พื้นราบแล้วก็หน้าเขาหลังเขาก็มันเต็มพื้นที่ถามว่าหน้าเขื่อนหลังเขื่อนมันเต็มพื้นที่เนี่ยจุดนี้นะถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นมาน้ำเขื่อนมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนปี54ครับพอมากขึ้นมันก็เลยก็เรียกเลยเลยลิมิตของเขื่อนจะรับได้ปริมาณน้ำเพราะว่าเขื่อนทุกเขื่อนก็ต้องออกแบบในการที่จะสกัดพลังของน้ำเนี่ยอันนี้มันว่าด้วยเรื่องของแรงสองแรงถ้าเขื่อนมันกั้นเขื่อนเนี่ยเป็นตัวสกัดไอ้พลังงานสั่นที่มันสะสมอยู่ในน้ำเนี่ยถ้าหากว่ามัน พลังงานสั่นของน้ำมันไปรู้ว่าถ้ามันยิ่งสูงขึ้นมันยิ่งกินพื้นที่ไปเยอะพลังงานสั่นก็ยิ่งมีมากขึ้นไอ้ตัวต้านพลังงานสั่นก็คือตัวเขื่อนในตรงเนี้ยวิศวกรต้องถือว่าแน่มากนะในการออกแบบมันไม่ใช่ออกแบบธรรมดานะครับการแตกแรงพื้นฐานของเขื่อนเพราะฉะนั้นโครงข่ายที่เขาผูกเหล็กเอาไว้เนี่ยข้างล่างก็จะเป็นการยึดโยงกันอย่างหนาแน่นทีเดียวว่ามันจะต้องอะไรไปยันกับอะไรคิดเป็นไม่รู้กี่ชั้นต่อกี่ชั้นแล้วก็ก่อขึ้นไปในลักษณะสโลปฐานล่างมันจะกว้างข้างบนมันจะเล็กอย่างเงี้ยเอาล่ะเรื่องของน้ำเหนือเขื่อนในขณะที่เขื่อนยังปิดอยู่พลังงานสัตว์ทั้งหมดมันจะลงในแนวดิ่งแนวดิ่งแต่ที่มันออกข้างมันก็มีอยู่แรงดันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเขื่อนเนี่ยจะเป็นตัวที่จุดที่มันต่ำสุดของน้ำทั้งหมดมันมาในกับเขื่อนก็คืออยู่ตัวที่หน้าเขื่อนนั่นแหละหน้าเขื่อนก็คือจุดที่กำลังจะเตรียมการปล่อยออกพอเวลาปล่อยปุ๊บเนี่ยตรงนี้พลังงานจนมาแล้วเห็นไหมครับก็ต้องระบายให้ลดพลังงานศักย์ของปริมาตรของน้ำทั้งหมดให้มีพลังงานที่น้อยลงและเขื่อนก็จะต้านอยู่ได้ถึงจุดหนึ่งทีเดียวที่มันไม่ไหวเขาบอกว่าการออกแบบเขื่อนแม่รถก็จะมีตัวเลขแน่นอนครับวิศวกรต้องมีแน่ๆตรงนั้นเขาจึงมีที่ล้นน้ำล้นเขื่อนเขาเรียกว่าอะไรตรงนั้นสปริงสปริงเวย์โอเคสปริงเวย์คือทางระบายน้ำออกจากเขื่อนแปลว่า แม่รถต้องหาทางระบายให้มันสุดระบายว่าระบายมากๆกันเขื่อนพังไงกันเขื่อนแตกเขื่อนแตกยิ่งร้ายนะฮะมันเป็นอะไรมันเป็นเทมโพคูณเป็น10เท่าเป็น100เท่านะจากน้ำทั้งหมดเพราะมันมาเร็วมาแรงมากแล้วก็ต้านไม่อยู่ก็ไม่ต่างจากสึนามิครับลองนึกภาพให้ดูเพราะฉะนั้นทางด้านวิศวกรเขาต้องเด็ดเบ็ดเสร็จขาดแน่นอนแต่ยิ่งใจต้องปล่อยน้ำก็ต้องปล่อยไอ้ตรงปล่อยนี่นะครับไอ้น้ำพื้นล่างมันมีอยู่แล้วเพราะว่าฝนมันตกมากมายหลายก่อนมันก็ทวีคูณใช่ไหมใช่ไหมนั้นไอ้ตามแม่น้ำลำคลองก็ล้นฝั่งไอ้ตรงนี้แหละฮะมันจะระบายยังไง ภาพเหตุการณ์ปี54มันจะมาคอยดูดูซิว่าไอ้ที่พูดนี่มันจะเป็นจริงไม่เป็นจริง
ระยะทางพิสูจน์มาเวลาก็พิสูจน์คำพูดนี้ลองดูท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของปริมาณน้ำในปีนี้ทางรัฐบาลก็พยายามหาวิธีบริหารจัดการน้ำก็ตั้งหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาโดยเฉพาะอยู่ในทำเนียบรัฐบาลโดยตรงในชั้นไปตอนนี้เขาเรียกคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำก็แปลว่าหน้าแล้งจะเอาน้ำมาจากไหนมาช่วยทางด้านเกษตรกรบ้างทางอุตสาหกรรมบ้างแล้วก็น้ำกินน้ำใช้ในเรื่องของประชากรในแต่ละชุมชนแต่ละอำเภอตำบลหมู่บ้านจังหวัดมันแบ่งน้ำไปทั้งหมดกี่ส่วนเกษตรกรโรงงานแล้วก็ปริมาณผู้คนต้องใช้น้ำประจำวันดูสิที่คิดยังไงกรณีที่ว่าคำว่าน้ำมากกับไม่มีน้ำทีเนี้ยอะไรที่มันจะเดือดร้อนมากกว่ากันพอถึงจุดนี้มันต้องคิดสองด้านนี่แหละถ้าหากว่าน้ำมากจะเก็บกักกันน้ำไว้ไงเนี่ยเพียงพอไหมล่ะเก็บกักกันน้ำสมมติว่ามันโอเคนะมันเก็บกักกันได้แล้วปีหน้าทีเนี้ยถ้าปริมาณน้ำมันมีมากขึ้นกว่าปีนี้ทำไงจะระบายน้ำยังไงเพราะฉะนั้นการควบคุมปริมาณน้ำในอากาศเนี่ยแล้วใครล่ะจะมีความสามารถระดับนั้นในการควบคุมถ้ามีบอกหน่อยแล้วกันมาช่วยชาติกันก็แค่นั้นนะครับใช่ไหมเช่นหน้าแล้งเนี่ยไอ้น้ำที่เขาสามารถควบคุมได้คือน้ำชลประทานไอ้พื้นที่ที่ไม่ใช่ชลประทานเนี่ยจะอยู่ในกินยังไงเนี่ยท่านเป็นหน้าแรงเห็นไหมครับพื้นที่ประเทศไทยมันกี่ส่วนที่มันน้ำชลประทานไปไม่ถึงสมมติว่าน้ำมีเขื่อนเพียงพอมันไปถึงถ้าไปถึงมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ถึง 30% หรือเปล่าน้ำชลประทานนะยกเว้นจะเข้าข้างตัวเองนะหน่วยงานเข้าข้างตัวหน่วยงานได้ 30% 70% อยู่ไงทีเนี้ยนั่นรอดนะถ้าคิดในกรอบนี้จะไปขัดไปขุดยังไงแก้มลิงเอาสิใช่ไหมฮะแก้มลิงก็ขุดไปเถอะครับก็ถูตู้ถูกังพอได้กินได้ใช้ครับประมาณนั้นนะครับในเรื่องของความสมดุลของน้ำเนี่ยในรอบปีหนึ่งเนี่ยจุดสมดุลอยู่ตรงไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างมกราคมก็เชื่อว่าจะไม่มีปริมาณน้ำฝนลงมาแล้วก็อาศัยน้ำในเขื่อนนะครับแล้วส่วนที่มันไม่สามารถเก็บกักได้มกราคมก็แห้งแล้งนะกุมภามีนาเมษาหมดเกลี้ยงเห็นไหมฮะเพราะนั้นถ้าหากว่าใครสักคนหนึ่งสามารถทำให้ฝนตกได้เดือนกุมภามีนาเนี่ยมันก็รอดพ้นจากความแห้งแล้งหน่วยงานรัฐทำได้ไหมครับเนี่ยทำให้ฝนตกไม่น่าแรงเนี่ยถ้าทำได้มันก็โอเคสิครับถ้าทำไม่ได้ทำยังไงตัวเนี่ยไม่รู้ต้องพูดจากันอย่างนี้ครับถ้าคิดว่าจะบริหารจัดการน้ำแล้วน้ำที่มันบริหารไม่ได้จัดการไม่ได้คือน้ำฟ้าน้ำฝนนู่นเห็นไหมแล้วใครสามารถบริหารน้ำฟ้าน้ำฝนได้นั่นคนนั่นแหละคือเป็นผู้ที่มาช่วยแผ่นดินนี้ประมาณนั้นนะหาเองกันแล้วใครเจอระบอกนะกันแล้วจะไปกราบให้ถึงที่ถึงถิ่นกราบทุกเช้าทุกเย็นด้วยที่ว่าจะได้ช่วยกันให้พืชอยู่ได้มนุษย์และสัตว์อยู่ได้นี้พอเวลาอยู่ได้แล้วก็อย่าทะเลาะกันนะทีเดียวอยู่ได้มานั่งทะเลาะกันอยู่แล้วจะอยู่ไปทำไมทั้งนั้นใช่ไหมครับอยู่แล้วมาทะเลาะกันอยู่ไปทำไมจะรู้นะจะมีประโยชน์อะไรเห็นไหมคิดในกรอบเนี้ยถ้าหากว่าทุกอย่างมันลงเอยที่ว่าเป็นไปได้จะเป็นไปได้ไหมที่เนี้ยก็เป็นคำถามนะครับคำถามเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้ก็ยอดเยี่ยมกว่าเทียมทนแถมรอต่างหากใครก็ตามควบคุมปริมาณน้ำฝนได้เนี้ย
ผมว่ากันนะในส่วนตัวส่วนทั้งด้านส่วนกว้างส่วนรวมก็อย่าลืมหายใจกันแล้วกันแงบอากาศแงบตอนนี้ใช้คำว่าแงบนะแงบมันคำว่างับเนี่ยมันอากาศกิริยางับอ้าปากกว้างใช่ไหมล่ะอับงับถ้าแงบทำปากจู๋ๆนะดูดแงบดูดก็ได้ดูดอากาศก็ได้เข้าไปในทางปากเยอะๆแล้วก็หัดกลืนดูสิเหมือนกลืนน้ำไม่ต้องหัดแล้วเรื่องกลืนคือมาตั้งแต่เด็กแล้ว มันต่างว่ากลืนน้ำกลืนอากาศนั่นเองคนไหนไม่ฝึกนะฮะมันก็จะไม่เข้านะ กลืนอากาศสิมันกลืนง่ายนะถ้าไม่ฝึก ก็เริ่มต้นกลืนน้ำลายก่อนสิพี่เขาบอกเอ้ยกลืนน้ำลายก่อนเสร็จแล้วลืนกลืนหัดกลืนน้ำกลืนน้ำกลืนน้ำเทน้อยสองน้อยเนี่ยแต่ไม่กะก็ว่าก็ฝึกกลไกของคอเนี่ยของลูกกระเดือกก็แล้วกันให้มันมีกลไกที่กลืน ใช่ไหมกลืนน้ำทีนิดได้ทำให้กลืนอากาศได้พอกลืนแล้วก็กลั้นก็แข็งนั่นเองมันจะมีอะไรจะรู้นะกลั้นนานๆกลั้นเพราะขมิ้วท้องอีกต่างหากลองเล่นสิครับต้องหัดเล่นอยู่กับตัวเองซะหน่อยในเรื่องนี้สิ่งที่ได้มาคือเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพจะดีจะแข็งแรงเพราะอากาศนั้นมันเป็นเรามองไม่เห็นก็จริงอยู่อากาศเนี่ยที่มองเห็นหนุนไปมองเห็นหนุนฉากกั้นเป็นเมฆไปแล้วเพราะฉะนั้นมันมีกันแล้วกัน อากาศไอ้พลังงานมันซ่อนอยู่ในอากาศที่ว่าเนี่ยเราเลี้ยวขวาไปครับพลังงานมันซ่อนอยู่ในอากาศอากาศมันมองไม่เห็นพลังงานมันเล็กกว่าอากาศหรือว่ามันซ่อนอยู่ในอากาศมันก็ยิ่งมองไม่เห็นหนักแต่รู้สึกได้นะเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายแงบอากาศนะฮะความรู้สึกผิวกายมันจะผลลุกขนลุกขนพองนี่จะโปร่งโล่งเบาสบายลองดูครับคนไหนไม่เคยสิ่งที่ไม่เคยเนี่ยทำให้มันเคยซะหน่อยสิเอ้าจะปฏิเสธความคุ้นเคยไปทำไมแล้วของดีๆที่ลุงหน่อกำลังหยิบยื่นให้อยู่ในขณะนี้ใช่ไหมล่ะมันเสียหายตรงไหนจะรู้นักแล้วใครทำใครก็ได้ที่ว่าแต่ไม่เถอะถ้าอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กันนานๆแล้วอยู่แล้วก็อย่าไปทะเลาะกันเนี่ยใครมีความเก่งกาจสามารถทำอะไรในเรื่องราวของการประกอบอาชีพชอบก็ทำไปตามเกิดตามมีใช่ไหมไม่ต้องไปเร่งรัดอาจจะเกินไปละครับไม่มีหาให้มีเพราะถ้าร่างกายมันแข็งแรงเนี่ยมันจะเกิดความขยันของมันเองถ้าร่างกายอ่อนแอใครก็อยากจะนอนมันอ่อนแอมันไม่มีแรงอ่อนเปลี้ยวเพลียแรงกินแล้วก็นอนกินไม่มีผลผลิตทางด้านงานเลยมันจะกินแล้วขี่น้ำสำหรับคนที่หาเช้ากินค่ำหรือคนที่ฐานะที่ค่อนข้างจะอะไรนะที่เขาว่ารากหญ้าใช่ไหมครับที่กำลังพูดเนี่ยมันจะเป็นหญ้ารากหญ้ารากอะไรนะต้นไม้ใหญ่มันก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกันเนี่ยนะผมว่าอย่าไปพูดคำว่ารากหญ้ารากฝอยเลยครับเอามนุษย์ดีกว่าพูดคำว่ามนุษย์เนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะสิ่งที่มันของมีอยู่ในธรรมชาติมันเป็นของฟรีด้วยอากาศเนี่ยก็คืออาหารประจำตัวก็ได้นะประจำชีวิตละใช่ไหมฮะหรือไอ้พลังงานที่ว่าเนี่ยที่ผลที่สุดแล้วพอเวลามันเกิดการเผาไหม้ชั้นดาวนะมันก็พลังงานตัวนี้มาขับเคลื่อนชีวิตต่อไปหรือพลังงานชีวิตมันก็ไม่ผิดนะพลังงานตัวนี้จะทำให้ขับเคลื่อนชีวิตชีวิตคืออะไรชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ไอ้พลังงานตรงนี้ซ่อนอยู่ในอากาศนี่แหละ
ที่ผมเรียกกันว่าพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนี้จะมาขับเคลื่อนชีวิตชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ชีวิตมันก็จะเคลื่อนไหวได้ต่อไปอะไรเคลื่อนไหวที่ไหนหัวใจนี่เฮ้ยมันเต้นผมแค่นี้นี่นะครับชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังเนี่ยพอแล้วล่ะพี่นะมันใช้ไม่ได้หรอกนะชีวิตคือการเคลื่อนไหวเอาข้อจริงมาพูดสิครับนะชีวิตคือการต่อสู้มันเป็นข้อเท็จไปหมดแล้วไม่สู้อะไรล่ะครับอย่าไปคิดสู้นะคิดเข้าใจในชีวิตของความเป็นจริงแท้ๆนี่ก่อนนะวันนี้เนี่ยโอเครับได้ไหมครับชีวิตคือการเคลื่อนไหวอะไรเคลื่อนไหวคำตอบสุดท้ายจะต่อรองนะหัวใจเต้นปุบปับเคลื่อนไหวไอ้ตัวที่จะมาสนับสนุนความเคลื่อนไหวตัวนี้ตอบเลยฮะคือปอดเพราะการหายใจเอาอากาศเข้าไปโดยทางจมูกปกติเป็นฉะนั้นทีนี้มันไม่พอเพราะว่าพลังกำลังร่างกายเนี่ยมันต้องสต็อกพลังงานต้องสต็อกมันใช้ชีวิตจันทร์วันก็พอไหวอยู่หรอครับหายใจทางจมูกแต่หน้าวันนี้มันไม่พอไม่พอเพราะอะไรก็ร่างกายที่อ่อนแอเนี่ยทำให้เพิ่มแข็งแรงด้วยซะก็โดยการงับอากาศที่ว่าเนี่ยนะครับที่พูดเนี่ยลองทำสิครับว่าสูญเสียหายตรงไหนนะครับโอ้โหมีแต่ของดีของดีเลยพี่เอ้ยคุณจะว่าใครต่างหากที่บอกให้ทำนี่มันอยู่ตรงนั้นสำคัญนะใครอ่ะคือบอกให้ทำไม่รู้ละนั่งพูดอยู่นี่นะมั้งเป็นคนที่กำลังบอกให้ทำอยู่แล้วถ้ารับได้นะแล้วจะมีผลเองทันทีย้ำทีนึงนะฮะชีวิตการเคลื่อนไหวพอจับความได้นะครับว่าหัวใจเต้นตุ้มหัวใจมันเกิดเป็นอวัยวะแรกของร่างกายเราแปลว่ามันเคลื่อนไหวมาตั้งแต่นู่นน่ะปฏิสนธิในพระราชการของพระราชมารดานู่นน่ะหัวใจต่อมาก็ปอดเชื่อมโยงมาต่อมาก็เรื่องของสมองเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นไอ้สามเหลี่ยมเนี่ย มันก็ประหลาดตรงนี้นะไอ้นะทำไมผมถึงพูดกันว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าธรรมชาติแล้วโรงงานไฟฟ้าธรรมชาตินี้ผลิตไฟฟ้าอะไรเนี่ยคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะฮะผลิตไฟฟ้าสถิตก็แปลว่าไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าที่อยู่ในธรรมชาติทั้งในตัวเราแปลว่าท่านกับผมนะครับแปลว่าท่านก็มีผมก็มีเห็นไหมใช่นะแมวก็มีจิ้งจกตุ๊กแกมีหมดตรงนี้เห็นไหมครับไฟฟ้าสถิตที่ว่าต้นไม้ก็มีไฟฟ้าสถิตซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งนับตั้งแต่ศูนย์กลางของโลกไปเนี่ยแล้วก็ลากเส้นยาวมาถึงอะไรนะบนแผ่นดินเนี่ยหรือบนแผ่นน้ำเนี่ยหรือแม้แต่ซึมซับไปในอากาศเนี่ยพลังงานตรงเนี้ยพลังงานไฟฟ้าสถิตตรงนี้แหละมันมีทุกนะมันเต็มพื้นที่ตั้งแต่ศูนย์กลางของโลกไปเนี่ยนะ ง่ายที่สุดคือพลังงานอะไรกันแน่ทีเดียวตอบสุดท้ายจะต่อรองนะครับคือพลังงานความร้อนที่อยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้พอเวลามันถูกดูดเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยมันก็ดูดซับพลังงานจากเอาความร้อนจากดวงอาทิตย์ความร้อนนะความร้อนกับพลังงานความร้อนมันคนละเรื่องนะมันอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยมันคนละความหมายในความร้อนจะมีพลังงานในดวงอาทิตย์มันมีความร้อนใช่ไหมมีในดวงอาทิตย์มันมีพลังงานมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์นั่นแหละเห็นไหมครับนี่พอเวลามันปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยมันก็ออกมาทั้งแสงด้วยความร้อนและแสงจากดวงอาทิตย์มาพอเวลาเข้าสู่กระแสโลกความร้อนก็ดูดซับเข้าไปในศูนย์กลางของโลกทีนี้พอเวลามันไปศูนย์กลางโลกถามมันจะไปไหนต่อมันไปไหนอีกไม่ได้
มันก็ย้อนทางกลับขึ้นมาก็ย้อนถึงวันนี้ไอ้ตัวที่มันย้อนออกมานี่แหละฮะคือพลังงานไฟฟ้าสถิตเองนะแต่ลุงงอกบอกว่ามันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับนะไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละที่มันมีอยู่กับลุงงอกเนี่ยเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาใช้สองมือเนี่ยก็เยียวยารักษาใครต่อใครเนี่ยก็คือปรับไฟฟ้าสถิตทีนี้พอเวลาพูดถึงไฟฟ้ามันก็มีคำว่าประจุบวกกับลบบวกลบถ้าจะให้รหัสของคำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ประจุไฟฟ้าลบมันก็คือพลังงานไฟฟ้าสถิตที่มันไม่บริสุทธิ์อยู่กับมนุษย์ก็มีค่าลบเยอะค่าลบนี่ค่าที่เรียกกันว่าอมหิตก็ว่าได้นะลบมันก็เป็นพลังงานนะให้รู้ว่าค่าลบเยอะพลังงานลบนะครับแต่ว่าพลังงานลบก็ได้พวกนี้ได้หมดแหละจะไปในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับว่าคนไหนที่มีพลังงานลบไปเรื่อยเนี่ยครับใช่ไหมฮะการกระทำความคิดการกระทำเนี่ยมันก็ออกมาทางลบ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 คำว่าลบลบก็มีแต่จะเอาทีเนี่ยพลังงานลบเยอะมันจะเอาทุกเรื่องคนไหนที่มีพลังงานลบเยอะในตัวเองนะครับบอกไว้เลยว่าคนนั้นเลยนะหนึ่งจะเอาแต่ได้สองเห็นแก่ตัวสามไม่มีน้ำใจก็ถามตัวเองสิครับที่เนี่ยตัวเองว่าตัวเราตัวท่านกับผมเนี่ยครับว่าตัวเราเองเป็นคนที่มีน้ำใจไหมคำว่ามีน้ำใจมันคืออะไรน้ำใจมันคืออะไรผมว่าไม่ยากนะน้ำใจเนี่ยใช่ไหมน้ำใจคำว่าน้ำใจยกตัวอย่างจากการเลี้ยวรถข้างหน้านี่ก็แล้วกันยูเทิร์นคนที่เตรียมตัวเลี้ยวเนี่ยมี 4-5 คันนะครับก็เป็นฝ่ายขอทางเพราะอันทางต้องขอฝ่ายทางตรงเขาฝ่ายทางตรงถ้าเขาสักคนหนึ่งมีน้ำใจเขาก็ชะลอความเร็วและหยุดให้ฝ่ายที่ขอเนี่ยไปก่อนฝ่ายมีน้ำใจจะต้องเป็นฝ่ายให้เพราะฉะนั้นคนที่มีน้ำใจมันก็เป็นลักษณะการให้เห็นไหมให้เขาไปก่อนถ้าหากว่าผมขับผมบอกเลี้ยวไปก่อนใช่เพื่อนเอ๋ยอย่างเงี้ยอะไรทำนองนั้นนะครับอยากจะเติมน้ำมันจังเดี๋ยวจะเต็มถังไว้ก่อนลืมบอกไปได้ครับเดี๋ยวไปเซเว่นก่อนครับให้ทีมงานอาสาได้เข้าเซเว่นโอเคเรียบร้อยดีมากนั่นแหละก็พอลำดับนะฮะอยากจะสรุปก็ว่าจะถึงที่หมายแล้วครับว่าครับว่ามีน้ำใจมีน้ำใจไม่เอาแต่ได้ไม่เห็นแก่ตัวประมาณนี้ครับโอเคจบแค่นี้ก็แล้วกันเนาะ thank you very much ครับผม